นิวรัตน์ปรัตถกรทะลุตัดเชือกขวด TTTNSDF ลอนมาสเตอร์การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ TTTNSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือที่คัดเอาสุดยอดนักขวดเข้ามาแข่งขันในรอบมาสเตอร์ประจำปี2566ณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่20ธันวาคม2566ในรุ่นอายุไม่เกิน10ปีเป็นการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวนิวรัตน์พลอยเกษมสุขนักขวดลูกสักหลาดจากกรุงเทพมหานครเดินหน้าผ่านเข้ารอบได้ตามคาดหลังจากระเบิดฟอร์มเก่งในฐานะมือหนึ่งของไทยและมือวางอันดับหนึ่งของรายการหวดเอาชนะนิชาภาวงวานิชขจรนักเทนนิสจากกรุงเทพมหานครมืออันดับ13ของไทยได้ 2-0 เซตด้วยสกอร์ 4-0 และ 4-0 นิวรัตน์ลอยลำเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับซากิมิชิมะจากญี่ปุ่นที่หวดชนะจันทรรัตน์ธรานิสรจากเชียงราย 2-1 เซต 2-4-1 และซูเปอร์ไทเบรก 10-4 ด้านประเภทเยาวชนชายเดี่ยวปรัตถกรภาชีรัตน์ดาวรุ่งจากพระนครศรีอยุธยามือ6ของไทยพบกับอธิวัฒน์บุญชูจากกรุงเทพมหานครมือ9ของไทยผลการแข่งขันปรากฏว่าหลังจากผลัดกันคว้าชัยคนละเซตทำให้ต้องดวลซูเปอร์ไทเบรกตัดสินและเป็นปรัตถกรที่คว้าชัยสำเร็จจึงเป็นฝ่ายเฉือนชนะ 2-1 เซตด้วยสกอร์ 4-0 1-4 และซูเปอร์ไทเบรก 10-6 ปรัตถกรทยานสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างตถตาสนธิชัยจากเชียงรายกับนวทรพลากรกุลจากกรุงเทพมหานครในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้รุ่นอายุไม่เกิน10ปีรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศเจิ้งเย่ยหญิงภูเก็ตชนะรินรดาช่างพินิจลำปาง 4-2 4-1 ด้านชายเดี่ยวภูวริศบุญวิริยะสงขลาชนะโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวายชนบุรี 4-0 4-1 การนเรศครูศักยวงศ์ชุมพรชนะธนกรชัยลังการพระนครศรีอยุธยา 5-3 0-4 และซูเปอร์ไทเบรก 10-6ที่แอปคือคนที่ผมอยากแต่งงานด้วยนานากุลลั่นใน3ปีเผยเหตุบังเอิญเมื่อพาเข้ากลุ่มเพื่อนเผยสิ่งบังเอิญหลังพาเข้ากลุ่มเพื่อนรู้จักกันไปหมดนานากุลประกาศอยากแต่งงานกับแอปใน3ปีตั้งใจร้องเพลงคู่ชีวิตให้ไม่คาดหวัง1ล้านจากกันชัยลั่นที่แอปคือคนที่ผมอยากแต่งงานด้วยดีกรีความหวานพุ่งทะยานขึ้นเรื่อยๆสำหรับความรักของนานากุลชานนท์สันตินทรกุลและนางเอกรุ่นที่แอปทักษออนที่ล่าสุดทั้งคู่ต่างเข้าไปเรียนรู้ทำความรู้จักในโลกของกันและกันแล้วโดยวันที่20ธันวาคม66นานากุลที่มางานเปิดตัว VFCOVFCOอาหารเสริมแมวเวเลียในฐานะพรีเซนเตอร์คนแรกที่ True 5G Pro Hub ณสยามดิสคัฟเวอรี่ได้เปิดใจถึงความรักที่ฟินทั้งในจอและนอกจอสมการรอคอยซีรีส์ที่เล่นคู่กันได้เลิกออนแอร์ทำแฟนๆจิกหมอนกระจายแถมในชีวิตจริงทั้งคู่ยังเสิร์ฟโมเมนต์หวานไม่แผ่วโดยเฉพาะช็อตร้องเพลงคู่ชีวิตให้แอปงานนี้อ้ําพัชราภาถึงกับแซวความปังของแอปโชคดี2ชั้นในปีนี้ได้ทั้งทองและได้ทั้งแฟนโดยนานากุลเผยว่าซีรีส์หารักด้วยใจเธอออนแอร์ไปแล้วกระแสตอบรับดีครับชื่นใจกับคนทำงานทุกๆคนเราตั้งใจทำทุกผลงานอยู่แล้วมันเกินคาดในเรื่องแง่ของมูดแอนโทนไม่คิดว่าจะน่ารักขนาดนี้ก็คิดไปถึงตอนเข้าฉากบางซีนก็เขินเกรงบ้างพอเรามาเห็นไฟนอลโปรดักมันเป็นความน่ารักมากกว่าตอนที่เข้าฉากกับพี่แอฟเราละลายพฤติกรรมเรียบร้อยแล้ว
ที่ดูแนบชิดกันตั้งแต่ EP แรกเพราะอย่างที่ทุกคนรู้มันรีเมคมาจากเวอร์ชั่นจีนมีโครงเรื่องแข็งแรงแต่เราก็ปรับให้เข้ากับบริบทไทยมากขึ้นแล้วเวอร์ชั่นออริจินอลมี40ตอนซึ่งเราย่อให้เหลือ16ตอนก็ต้องมีปรับคาแรคเตอร์กันเล็กน้อยเพื่อให้ครอบคลุมและกระชับภายใน16ตอนให้ได้เรตติ้งดีสมการรอคอยกว่าจะได้ชมกันดีใจมากๆครับอย่างที่ทุกคนรู้ว่ามันยาวนานมากถ่ายเสร็จมาปีกว่าแล้วกว่าจะผ่านกระบวนการให้ทุกคนได้เห็นได้ตอนนี้ผมยังไม่ได้ดูคู่กับพี่แอฟเลยเรายังไม่มีโอกาสได้ดูเพราะว่าออกงาน2วันติดกันถามว่าดูแล้วกลัวจะเขินกันไหมชีวิตจริงเขินกว่าครับยิ้มคนแซวในเรื่องราวเล่นเป็นนนกุลแอฟตอนถ่ายไม่มีสิ่งเหล่านี้นะครับเราทำงานจริงๆถึงแม้ว่าผมจะเริ่มประทับใจที่เขาแล้วแต่ว่าเราก็ขอให้ทุกอย่างมันจบก่อนจะไม่ไปอะไรที่คนชมสมบทบาทตอนนั้นเราทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับณตอนนั้นส่วนนะตอนนี้ชอบมากครับพี่อ้ําแซวแอปทองก็มีแฟนก็ได้พี่อ้ําน่ารักมากครับช่วยขายซีรีส์ให้หน่อยเขาก็ชงมาซักเข้มเลยเราก็ตอบตามความเป็นจริงไปตอนที่มาดามแป้งกล่าวต้อนรับเราเข้าแก๊งก็เกรงนิดหน่อยตอนแรกแต่พอเราได้ไปนั่งทานข้าวกับทุกคนแล้วบรรยากาศเป็นกันเองมากๆพี่ๆแต่ละคนตัวท็อปทั้งนั้นเลยเจอรับน้องร้องเพลงไปหนึ่งบทเพลงเกรงใครที่สุดเหรอครับใกล้ๆกันหมดเลยครับเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันแล้วเราเด็กที่สุดในนั้นก็จะทำตัวไม่ค่อยถูกแต่โชคดีที่มีพี่แอฟและพี่ต่อธนภพอยู่ด้วยทำไมถึงเลือกร้องเพลงคู่ชีวิตแมสเสจดีครับและมันเป็นเพลงที่ผมร้องได้ตอนนั้นเลยและก็เป็นวงโปรดของผมด้วยอินกับชีวิตช่วงนี้พอดีครับถ้าเป็นไปได้ก็ตั้งใจจะสื่อให้พี่แอฟครับผมอยากให้เขาร้องเพลงกับผมมากแต่สุดท้ายผมก็สู้ไม่ได้เราก็มองว่าน่ารักดีครับแต่ว่าพี่เขาสัญญาแล้วนะครับว่าปีหน้าร้องแน่นอนทุกคนเป็นพยานปีหน้าพี่แอฟเขาร้องแน่นอนจะคู่จะเดียวก็ได้ผมได้หมดเขาไม่เคยร้องเพลงให้ฟังเลยคือเวลาขับรถไปกินข้าวด้วยกันเวลาเปิดเพลงเขาจะมีทำเพลงก็คืออย่าไปทักเขานะว่าร้องเหรอห้ามทักถ้าทักเขาจะเงียบเลยเราเคยขอให้เขาร้องบ่อยก็เลยรู้เทคนิคว่าอย่าไปขอให้เขาร้องเองแล้วเราก็ทำเนียนๆไปเหมือนไม่ได้ยินเขาร้องเพราะครับเพราะมากเสียงเพราะมากที่เขาอาจจะแค่ไม่มั่นใจเฉยๆผมรอฟังแน่นอนรอเสมอครับที่แอปได้ทองของพี่เขาคนเดียวครับเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนโชคดีมากทำได้ยังไงก่อน2ปีซ้อนสุดยอดมากตอนนั้นไม่ได้ยินประโยคที่พี่อ้ําพูดเลยไปเห็นแคปชั่นในอินสตาแกรมก็หวังว่าจะเป็นเหมือนคำนั้นที่พี่อ้ําพูดเลยแฟนก็มีทองก็ได้พี่แอปโชคดีที่ได้ทองโชคดีที่ได้เราด้วยไปถามเขาดีกว่าครับหัวเราะพี่หนุ่มกันชัยบอกว่าถ้าแอปแต่งงานจะให้ล้านหนึ่งงั้นผมโทรหาพี่เขาแป๊บหนึ่งนะหัวเราะถ้าพูดแบบจริงจังเลยคงไม่ได้คาดหวังเงินอะไรหรอกครับถ้าแต่งก็คือแต่งเพราะรักแต่งเพราะอยากอยู่กับพี่เขาครับคนรอว่าเมื่อไหร่อยากเห็นพี่หนุ่มให้เงินหัวเราะผมว่าไม่น่าเกิน 2-3 ปีถ้าให้ผมพูดเป็นเลขคร่าวๆเพราะด้วยอายุใดๆก็แล้วแต่คิดไปถึงแต่งงานกับพี่แอฟแล้วแน่นอนครับเป็นแฟนยังครับหมายถึงว่าพอเป็นแฟนปุ๊บเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านมีครอบครัวพร้อมแล้วทุกอย่างตรงกันแล้วกระบวนการทุกอย่างที่คิดภายใน3ปีคิดว่านะครับเพราะถ้าเกิดว่าเส้นทางชีวิตทัศนคติชีวิตเรายังไม่สามารถมองออกภายใน3ปีหรือว่ายังไม่ตรงกันภายใน3ปีผมมองว่าเราก็อยากให้พี่เขาได้เจอคนที่ตรงกันจริงๆอยากให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใช่ส่วนตัวผมมองว่าสุดท้ายอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ณโมเมนต์นี้ผมพูดได้เต็มปากว่าพี่เขาเป็นคนที่ผมอยากแต่งงานด้วยหลายคนเมนว่าไม่ควรมีคนแบบนนกุลคนเดียวดีใจกับคำนี้
ดีใจเป็นไปในทางบวกเราดีใจอยู่แล้วครับขอให้ได้เจอคนคนนั้นเร็วๆนะครับทุกคนพาไปเจอแก๊งเพื่อนเราแล้วหลายคนถามใส่อีโมจิบนหน้าแอปทำไมเพื่อนผมใส่จริงๆเพื่อนผมเป็นห่วงเพราะเพื่อนผมก็วัยผมพอไปมันก็จะมีกินบ้างสังสรรค์บ้างตัวผมไม่ได้กินเพราะต้องขับรถพาพี่เขากลับซึ่งเขาก็เกรงใจกลัวว่าพี่เขามาแล้วจะโอเคใช่ไหมตอนนั้นเขาลงรูปยังไม่ได้ถามผมว่าลงได้ไหมก็ปิดหน้าพี่เขาไปก่อนแล้วกันก่อนจะพาพี่เขาไปผมบอกว่าถ้าสะดวกมาก็มาได้เลยนะครับพี่อยากให้ทุกคนรู้ว่าผมจริงจังไม่ได้แบบจะพูดไปเรื่อยแต่ชีวิตส่วนตัวไม่ได้พาไปเจอใครในชีวิตของผมเลยมันก็จะดูเป็นการไม่ให้เกียรติแฟนๆดีใจที่แอปเข้าไปอยู่ในโลกของนานากุลแล้วใช่ครับเราก็บอกเพื่อนในเมสเสจผมเขียนไปว่านนบวกหนึ่งเพื่อนผมก็ไหนบวกหนึ่งบวกหนึ่งใครผมก็บอกว่าก็พี่เขาแหละบรรยากาศบังเอิญมากๆสรุปว่าญาติของเพื่อนผมหลายๆคนรู้จักกับพี่เขาหรือว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องบางคนก็เรียนด้วยกันเพื่อนผมคนหนึ่งคุณพ่อเขาเป็นอาหมูดีโลกก็เคยเล่นละครด้วยกันเชื่อมถึงกันก็สบายครับผมบอกเพื่อนทุกคนแล้วครับถ้ามีวันนั้นงานแต่งขึ้นมาก็เชิญทุกคนล่วงหน้าไว้เลยครับ